นายวิรัติกัลยาสิรินะครับอดีตส.ส.สงขลาเขต3พรรคประชาธิปัตย์ก็โพสต์ข้อความลง Facebook ส่วนตัวเมื่อคืนวานนี้นะครับระบุว่าสบายดีแพทย์ยืนยันว่าสามารถลงสมัครส.ส.ได้พร้อมกับย้ำว่าไม่ได้ขอถอนตัวจากการสมัครส.ส.เขต3สงขลาหากใครอ้างว่าป่วยจนไม่สามารถลงสมัครได้หรืออ้างว่าถอนตัวจากการลงสมัครก็ขอให้หยุดเสียไม่เช่นนั้นคงมีความจำเป็นต้องใช้สิทธิ์ในการปกป้องตัวเองแล้วก็ล่าสุดนะครับบุตรชายของนายวิรัติก็โพสต์ข้อความใน Facebook เป็นภาพบรรยากาศขณะที่ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนก่อนเข้าพบกับกรรมการสรรหาผู้สมัครที่พรรคประชาธิปัตย์โดยนายวิรัติก็มายืนยันว่าสุขภาพตัวเองแข็งแรงขึ้นนะครับสามารถลงพื้นที่หาเสียงได้ตามปกติพร้อมยืนยันได้ว่าจะลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.ในระบบเขตเท่านั้นหากไม่ได้ลงก็จะไม่ลงในระบบบัญชีรายชื่อเรื่องนี้นะครับนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคก็กล่าวว่าก่อนหน้านี้คณะกรรมการสรรหาประเมินกันแล้วเกรงว่านายวิรัติจะได้รับอันตรายล่าสุดได้สอบถามทางแพทย์ทราบว่าสุขภาพดีขึ้นแล้วนายวิรัติมีความต้องการลงสมัครรับเลือกตั้งเต็ม 100% แต่ทั้งพรรคต้องการให้เกิดความมั่นใจว่าจะสามารถหาเสียงและทำงานให้กับประชาชนได้เป็นอย่างดีตามระบบที่สมัครมาใหม่ยังมีชื่อนายวิรัติอยู่กรรมการสรรหาจึงต้องพิจารณาถึงเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ทำให้เกิดการแตกหักภายในพรรคแต่อาจเป็นความเข้าใจผิดในการสื่อสารคืออาจจะเกิดความเข้าใจผิดในการสื่อสารนะครับเพราะว่าคือคุณวิรัติก็ต้องการจะพูดได้ชัดว่าเขาไม่ได้ถอนตัวนะครับแต่ที่กรรมการบริหารพิจารณากันวันนั้นเนี่ยก็คือดูว่าปัญหาสุขภาพเป็นอุปสรรคไหมนะครับแล้วก็มีการประเมินเบื้องต้นก็จึงเปิดรับสมัครใหม่เมื่อเปิดรับสมัครใหม่ตัวก็ยังยืนยันสมัครมาวันนี้ก็จะให้กรรมการสรรหาพิจารณาครับสำหรับบัญชีรายชื่อ150คนของพรรคประชาธิปัตย์นะครับยังต้องรอการพิจารณาให้ชัดเจนเพราะว่ามีความเกี่ยวพันกับส.ส.เขตที่ยังเหลืออยู่แต่ยืนยันว่าไม่มีปัญหานะครับในวันที่7กุมภาพันธ์สามารถเดินทางไปยื่นต่อกกต.ได้อย่างแน่นอนส่วนชื่อของนายวิรัติจะมาอยู่ในบัญชีรายชื่อหรือไม่ขึ้นอยู่กับกรรมการสรรหาและความยินยอมของนายวิรัติด้วย